สุขตามันใช้วัสดุอุปกรณ์ักอ่าแล้วก็ถ้าบัญญัคนเดียวไปเฮือปูจานเนี่ยก็3,000 4,000 7,000หมดนะนะฮะแต่นะมันเสี่ยงอะอย่างบะจ่องบะใจหลายอย่างหลายที่แล้วก็เป็นพิธีที่คือมันต้องเอาพูดโดยตรงโมนี้มันสําหรับคนที่จิตใจอ่อนแอแต่ว่ามันสร้างให้มันสามารถธรรมะหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถสร้างให้คนมันจิตใจเข้มแข็งได้แต่เขาแบบเนี้ยเขาเลือกเอาวิธีนี้แล้วมันบ่ได้ผลคือมันก็ได้กําลังใจมาช่วงหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันบ่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ที่มันจะได้ผลก็คือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแต่ว่านี่ก็เลยเป็นประธานเนาะก็เลยบอกว่าโยมบ่ต้องเนี่ยอย่างนักเนอบ่ต้องมีการสืบชะตาบ่ต้องมีสืบชะตาเอาเหมือนสมัยพุทธกาลโยมก็ถามเอาอย่างไรพระอาจารย์ครับอาจารย์พระบอกสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพร้อมกับภิกษุเนี่ยไปที่บ้านนาไปถึงก็ไหว้พระรับศีลฟังเทศน์ฉันถวายปัจจัยแล้วก็กลับนั่นมันมีอย่างนักไปกว่านั้นนี่นะเพื่อนก็อ๋อครับครับเอาแบบเรียบง่ายประหยัดประโยชน์น้อยเนาะอาตมาภาพก็ไปเสร็จแล้วท่านผู้ฟังต่อไปอันแสดงธรรมเรื่องของคุณสมบัติของชาวพุทธตอนแรกอู้ถึงเรื่องความเป็นสิริมงคลก่อนว่าการทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลเนี่ยมันบ่ได้อยู่ที่วัตถุนะสิริมงคลมันต้องเกิดจากตัวเองมันบ่ได้เกิดจากผีมันบ่ได้เกิดจากเทพบ่ได้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทวดาอะไรอย่างบนนั้นสักอย่างเกิดจากตัวเฮาเนี่ยตัวเฮาเนี่ยดีตัวเฮาก็จะเป็นสิริมงคลเนี่ยดีเวลาใดเนี่ยดีวันไหนเนี่ยดีทําดีเมื่อใดเนี่ยความเป็นสิริมงคลมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นและมันอยู่ติดตัวเมื่อตัวเฮาเป็นสิริมงคลแล้วเฮาเข้าไปในบ้านบ้านก็เป็นสิริมงคลเข้าไปในรถรถก็จะเป็นสิริมงคลไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นต้องสร้างความเป็นสิริมงคลที่ตัวเฮานี้มาได้ความเปลี่ยนสิริมงคลนี่มันมาได้เกิดจากสาเหตุอื่นมาได้เกิดจากการสืบชะตามาได้เกิดจากการไปทํานั้นทํานี้หรือว่าเอาเครื่องรางของขลังมาแขวนมาติดกับลงหน้าทองอย่างโมนั้นโมนี้อันนั้นมันเป็นของคนปัญญาไม่แข็งคนปัญญาบ่แข็งกันยะอย่างอั้นถ้าคนปัญญาแข็งแล้วมันบ่ยะอย่างอั้นทีนี้ความเป็นสิริมงคลมันจะเกิดขึ้นกับตัวเฮาอย่างใดอานามาภาพบอกก็เอาความเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็มาใช้ในชีวิตประจำวันก็เลยให้ธรรมะเอาไว้4ข้อว่าทั้งยะ4ข้อนี่แล้วความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับตัวกับตนเฮาแน่นอนมีอย่างพ้องนี่นะก่อนที่จะบอกว่ามีอย่างพ้องก็จะบอกว่าถ้าความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแล้วเฮาทำเหตุนี้แล้วจะไปที่ไหนก็เป็นสิริมงคลหมดวันไหนเวลาใดก็เป็นสิริมงคลหมดนะฮะมีอย่างห้องหนึ่งคือศีล 5หรือศีล 5สองละอบายสามขนขวายอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา4พัฒนาตนให้ถึงธรรมทำ4อย่างนี้ความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับตัวกับส่วนของเราโดยที่ประจำเป็นต้องเอาวัตถุมงคลมาห้อยโดยที่ประจำเป็นจะต้องไปประกอบพิธีกรรมอะไรอย่างที่มันวุ่นวายหลายเรื่องหลายอย่างเสี่ยงต่างหนึ่งนะคือศีล 5อดเว้นจากการฆ่าสัตว์อดเว้นจากการลักทรัพย์อดเว้นจากการประพฤติผิดในกามอดเว้นจากการโอ้พดโอ้ส่อเสียดโอ้คำหยาบโอ้เพ้อเจ้อเลวไหลบ่เป็นความจริงอันนี้อันแรกคือศีล 5สองละอบายอบายนี่ก็คืออบายมุขอบายะแปลว่าเสื่อมมุขะแปลว่าปากอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมคนภาคกลางเพราะนั้นว่าปากทางแห่งความชิบหายปากทางแห่งความเสื่อมมี6 อย่างแล้ว6 อย่างนี้คนบอกเก่าโบราณนักปราชญ์บุรพาจารย์ท่านก็เปรียบเหมือนกับผี6 ตัวผี6 ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องไล่ผี6 ตัวอยู่ห่างจากผี6 ตัวเลยบ่ให้ผี6 ตัวนี่มาครอบงำเรา
คนมาเก่าเพิ่นถึงว่าเราขี่ข้ามบนคนข้ามลุ่มอย่างขี่ข้ามบนคนข้ามลุ่มหลายคนก็เติมเข้าไปแบบนี้ว่าผู้เจ้าสมาคำต่างๆแจกซองข้าวป่าชวนทำบุญติ๊กติ๊กขี่นะขี่ข้ามบนคนข้ามลุ่มผู้เจ้าสมาคำต่างๆขี่ข้ามบนเนี่ยมันบ่ใช่ผีเจ้าแม่เจ้าป้อผีสางนางไม้ผีต้นไม้ต้นตอกผีตายหั่นตายโหงมันบ่ใช่ผีนั้นเพื่อมันมาค้ำเฮาอันที่ค้ำเฮาแท้ๆนี่ก็คือผีหกตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ชีวิตเฮามันเป็นชีวิตที่ดีและมีความสุขในปีใหม่2566เนี่ยจะต้องไล่ผีหกตัวนี้ออกไปอันนี้อย่างพ้องท่านก็บอกว่าผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักโลกรักบ้านรักเมียตนผีตัวที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละครโขนผีตัวที่สี่คบมิตรชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตาแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นการพนันสารพันถั่วโกไฮโลสิ้นผีตัวที่หกเกลียดค้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอัปรีเอิงเนี่ยมันจะต้องละอบายคืออบายมุขทั้งหกอย่างนี้แล้วชีวิตเขาก็จะเป็นมงคลขึ้นมาทันทีนะอันที่หนึ่งถือศีลห้าถือศีลห้าให้แน่นให้มั่นให้ดีอันที่สองละอบายคืออบายมุขทั้งหกคือปากทางแห่งความเสื่อมปากทางแห่งความชิบหายทั้งหกสามคนควายอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเฮาลูกบางพ่องก็ลืมไปแล้วว่าพระเจ้าที่วิหารหันหน้าไปทางใดเนี่ยวัดเฮามีพระเจ้าพระเนยี่ตนบ่ฮู้มันสนใจนะถ้าจะสนใจเตือนเรื่องก็ไปตามสังฆทานเตื้องนะเปิ้นตักเปิ้นตอถึงจะไปนะหรือปันหันอีป่ออีแม่หรือว่าเป็นวันตายวันเกิดของป่อของแม่ถึงจะไปนะมันต้องมาใส่ใจกันพ่องนั่นผู้ฟังรับวัดวาพระศาสนาเนี่ยนะฮะอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนามันเป็นภาระเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเขาจะอุปถัมภ์บำรุงอย่างไรพระพุทธศาสนานี่มันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างลูก1ศาสนธรรมคือคำสอน2ศาสนวัตถุคือสิ่งของวิหารเจดีย์ศาลากุฏิอันที่สามก็คือศาสนบุคคลสามอย่างนี้ท่านผู้ฟังมีศาสนธรรมศาสนวัตถุศาสนบุคคลเขาต้องไปพ่อไปกอยสามอย่างนี้ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนวัดก็มาเข้าพระเจ้าก็มาไหว้กินเหล้าถึงบ้านเนี่ยมันจะไม่ได้ความใหญ่ท่านผู้ฟังเนาะ ศาสนธรรมคือคำสอนหน้าที่เฮาคืออะหยังศึกษากะเรียนรู้ว่าเพิ่นสอนอะหยังเนี่ยมันต้องแยกให้ออกอันไหนพราหมณ์อันไหนผีอันไหนพุทธเฮาจะได้ทําให้มันถูกเฮานับถือพุทธโลกพุทธธรรมสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่เพิ่งเป็นที่ระลึกอย่างเอาก็เอาพระพุทธเจ้าเนี่ยกะแล้วจะไปเอาผีเอาสางเอาเทวบุตรเทวดาเอาท้าวเวสสุวรรณเอาอันไอ้ไข่เอาอย่างที่ไหนนะฮะก็เอาพระพุทธเจ้านี่ก่ะธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ต้นเป็นที่ระลึกอ่ะแล้วทีนี้เวลาตุกมาอย่างมาก็มาเข้าหาพระหาเจ้ามาเอาสิ่งหมู่นี้มาเอาพระรัตนตรัยเป็นที่ต้นที่ระลึกโป้นไปเอาผีเอาสางเอาอย่างบ่โหนะเป็นที่ต้นที่ระลึกนั่นมันจะเป็นพุทธได้ไงเนาะต้องศึกษาเฮียก่อนว่าอันไหนเป็นคำสอนอันไหนเป็นบ่ใช่คำสอนศึกษาแล้วกาเข้าใจพ้องแล้วกาเอาไปปฏิบัติคำสอนดีมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเฮาเอาไปปฏิบัตินะคำสอนจะดีจะมีคุณค่าเนี่ยต่อเมื่อเฮาเอาไปปฏิบัติมันก็เหมือนกับยาดีที่สุดแก้โรคแก้ภัยอย่างจะเอาไว้ในตู้กุญล็อกประตูกุญแจไว้เฮียบ่เอามากินสักเกลือแล้วเมื่อใดมันจะหายนะอันนี้คือศาสนธรรม1ศึกษาเฮียนฮู้เหี่ยก่อนว่าเพิ่นสอนอะหยัง2เมื่อศึกษาเฮียนฮู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติ
ว่าเอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติแล้วเอาไปเผยแผ่เอาไปเผยแผ่อันนี้เป็นหลักการนะท่านผู้ฟังเป็นหลักการนะศึกษาปฏิบัติเผยแผ่อันนี้เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนต่อศาสนธรรมคือคำสอนแต่เราจะไปมีเวลาศึกษาที่ไหนกันอยากการทํางานโอ้ก็ฟังวิทยุเนี่ยการท่านผู้ฟังเนี่ยที่พระเจ้าเกิดพระเจ้าสอนอยู่เนี่ยอันนี้เป็นคําสอนศาสนธรรมอ้าวสองศาสนาวัตถุที่บ่มีก็แปลนที่รู้ก็ชอบแต่ว่าในการแปลงนั้นต้องแปลงแบบเรียบง่ายประหยัดประโยชน์อย่าไปแปลงอลังการงานสร้างล้ำไปเอาให้มันเหมาะพอดีพอดีเข้ากับหลักการที่บอกว่าเรียบง่ายประหยัดประโยชน์อันนี้คือศาสนาวัตถุแล้วถ้ามันแปลงเสร็จแล้วอยู่ไปมันรู้มันเสียกับซ่อมอันนี้คือศาสนาวัตถุเอาศาสนาบุคคลอย่างแรกเลยก็คืออุปธรรมบำรุงด้วยปัจจัยสี่มีอย่างห้องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคต้องพอต้องกอยห้องเอาเข้าไปส่งพระเจ้าพ้องใส่บาตรทำบุญพ้องนี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มโอ้หน้าหนาวแล้วลูกเอาอันผ้าตุ้มผ้าห่มไปให้เปิ้นเอาหมวกนะเอาไอ้อย่างที่มันคลายความหนาวไปให้เปิ้นใส่ถุงมือถุงเท้านะอันเนี้ยที่อยู่อาศัยกุฏิศาลาที่เป็นอยู่ถ้ามันรู้มันแล้วก็ช่วยกันแปลงกันซ่อมช่วยกันเบิกจากอันนี้ก็คืออยู่อาศัยยารักษาโรคไม่ใช่ว่าแค่เอายาไปตามอย่างเดียวขับรถไปส่งคนไปห้องยาว่องมันเตือนที่เจ้าป่วยมันมาหาคนไปส่งมาได้นะมันเตือนนะอยู่วัดแป๊กแรกรูปเดียวสองรูปเนี่ยก็ต้องไปพอเพื่อนพ้องอันนี้คืออุปธรรมบำรุงด้วยปัจจัยสี่อันแรกเนาะในเรื่องของศาสนาบุคคลอันที่สองเพื่อกูลให้เปิ้นได้ศึกษาธรรมให้เปิ้นได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันที่สามเพื่อกูลให้เปิ้นได้ปฏิบัติธรรมเรียนแล้วบอกหัวแล้วบอกเอาไปปฏิบัติอันที่สี่คือเพื่อกูลให้เปิ้นเผยแผ่ธรรมจะไปปล่อยให้เปิ้นเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนค่ำจำบัดดึกสงัดแอบซัดมาม่ามาได้นะ มันต้องทำหน้าที่ลูกแต่ว่าเปิ้นก็มาจากเฮาเนี่ยมาจากชาวบ้านเนี่ยเป็นลูกตาสีตาสายายมียายมาเป็นคนบ้านอย่างเฮาอ่ะแล้วไปบวชบ่เชื่อว่าเอาพระเหลืองมาตุ้มแล้วมันจะซักซิดนะนะมันต้องผ่านกระบวนการภาษาฝรั่งมันว่าโปรเซสผ่านกระบวนการในการคัดเก่าตัวเก่าถ้าไปปล่อยเปิ้นละไว้อย่างนั้นบ่ได้ฝึกได้ฮับได้คัดได้เก่าเอาเปิ้นไปก็คิดนิมนต์อย่างเดียวนิมนต์ไปฮั่นนิมนต์ไปนี่เดือที่เปิ้นบ่ได้ฝึกคัดเก่าตัวเก่ามันกับบัดต่างอย่างกับชาวบ้านเพราะมันมาได้ฝึกออกไปกับหายกับชาวบ้านบางเตื่อฝึกไปอ่ะโอ้ใครไปกินเหล้านอนเฮียฮั่นอ่ะไอ้หมานั่นมาตาเอี่ยเพิ่นก็เลยบอกว่าน้อยนานมาเดียวนะบักกินเหล้ากับเจ้าชู้น่ะเอี่ยแล้วมันเสียคุณภาพโลกเสียตรงไหนเสียตรงที่บ่ได้ฝึกคัดเก่ากระบวนการในการบวชเนี่ยสำคัญที่สุดคือการขัดเก่าตนเองการฝึกหัดคัดเก่าตัวเก่านี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราจะต้องอุปถัมภ์บำรุงศาสนธรรมศาสนวัตถุและศาสนบุคคลอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปสืบเชื้อสืบสายไปตั้งหน้าติ๊กติ๊กลูกหลานเขาก็จะได้มีวัดวาศาสนามีคำสอนได้ศึกษาได้ปฏิบัติแต่ประเดี๋ยวนี้มันแบบเป็นอย่างอั้นท่านผู้ฟังจำนวนพระสงฆ์ได้ลงจากสมัยตะก้อน300,000-400,000นู่นวันนี้เหลือ200,000ปลายนะ200,200เนี่ยต่ออายุนักแล้วก็จำนวนน้อยลงก็ไปพอวัดต่างๆมีกระตุลุงเนี่ยมีกระตุปู่อยู่กับรูป2รูป3รูป4รูปอ่ะพระเน้นเห็นน้อยก็ลดลงติ๊กๆนะฮะเพราะว่าโลกมันม่วนมันงันล้ำไปคนก็เลยบ่ค่อยห่มบวชนะมันลำบากหลายเรื่องหลายอย่างนะฮะที่มาบวชก็เอาอายุเยอะชราภาพแล้วก็เหลือวัดละรูปสองรูปจนใจเจียงใหม่ได้ยินข่าวถ่าแล้วจนได้ปอเม็ดเอาปู่จานมาบวชเป็นตุ๊เจ้าเฝ้าวัด
นะมาหายบดีอันนี้มันก็จะมีแต่แม่เอาคนที่เราเมายาที่ยุคที่ยาที่มันมีอย่างแล้วมามีอนาคตทั้งโลกแล้วเนี่ยก็มาบวชให้เต้ยเนาะแล้วถามว่าถ้ามาบวชแล้วถ้าบรรดาได้ขัดเก่าเนี่ยมันก็เป็นขี้ยุกขี้ยาเป็นขี้เล่าเหมือนเดิมนะมันบ่ได้พัฒนาเนอะท่านผู้ฟังโอ้แต่ถ้าบวชมาแล้วมาฝึกหัดขัดเก่าพัฒนาตัวเก่าอันนี้มันเปลี่ยนได้ดีได้อ้าหัวใจของการบวชก็คือการฝึกตัวเก่าเพราะนั้นเราต้องเกื้อกูลให้เพิ่นได้ฝึกตัวเก่าไปพอไปกอยเพิ่นพ้องไปให้เพิ่นได้ฝึกตัวเก่าพ้องอันนี้คืออุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนากับเต้เพื่อโยมฟังในงานขึ้นบ้านใหม่ตะวานี้ว่าเนี่ยความเป็นสิริมงคลมันจะเกิดขึ้นจากการทําสิ่งเหล่านี้ก็คือหนึ่งในเรื่องของถือศีล5สองละอบาย3คนขวายอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและแถมอันนึงคือพัฒนาตนให้ถึงธรรมพัฒนาตนให้ถึงธรรมถึงธรรมในที่นี้ก็หมายถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าสูงสุดก็คือปล่อยวางสูงสุดของธรรมะพุทธเจ้าคือปล่อยวางวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยการปล่อยวางเพราะว่ายึดไว้ก็นักกักไว้ก็ตุกปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขยึดไว้ก็นักกักไว้ก็ตุกปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขจะปล่อยวางได้ก็ต่อเมื่อเฮาหันสิ่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หันบ่อยๆหันนานๆหันบ่อยๆหันนานนานหันบ่อยๆหันนานๆพอก้อยเฮื่อมันหันอย่างนี้เรื่อย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 นำไปสู่การเบื่อโอ้บ่เป็นตัวเป็นตินบ่หน้าดียึดดีถือด้วยนี่โอ้บ่มีอย่างเป็นแก่นเป็นสารก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางก็จะพ้นจากความทุกข์เพราะสูงสุดหรือว่าสาเหตุลักลักสาเหตุลักเก้ากุ๊กของมันของความทุกข์เนี่ยก็คือการยึดถือภาษาพระพุทธว่าอุปาทานการยึดถือถ้าเฮาคลายเฮาปล่อยเฮาละอุปาทานได้นะการยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยเฮาก็จะบรรลุเฮาก็จะสุขเฮาก็จะเข้าถึงนิพพานแต่การจะเข้าถึงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเฮาต้องปล่อยวางและการจะปล่อยวางได้เนี่ยต้องมหันต์สิ่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอันนี้คือหลักการในการจะเข้าถึงธรรมแล้วก็มันอยู่ที่ไหนอะไตรลักษณ์ก็อยู่ในชีวิตประจำวันเฮาเนี่ยค่ะอยู่ในการเฮาจะดูได้ในทุกขณะในทุกเรียบทบอกว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขับรถลงเรือเนี่ยการทำงานพักผ่อนนอนรับล้างหน้าล้างตาแปรงฟันถ่ายนักถ่ายเบาคู่เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าและหลังก้มเงยทำได้หมดเราสามารถทำได้หมดแค่มีสติอยู่กับตัวเก่าคือหูว่าประเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยยังอยู่หูคิงอยู่หูคิงหูว่าเนี่ยยังอยู่นะทีนี้เขาหูคิงปุ๊บเขาก็จะหันการเกิดขึ้นการตั้งอยู่หันการดับไปของอารมณ์ทุกอารมณ์ที่มากระทบกับเขาแล้วก็จะหันบ่อยเข้าบ่อยเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วนี่ก็ปล่อยกับปรงก็วางได้อันนี้คือรักการของชาวพุทธลูกแล้วทำอย่างนี้นะสิริมงคลมันก็จะเกิดกับตัวเฮาเนี่ยบ่ต้องไปเอาเครื่องรางของขลังบ่ต้องไปสักการะปูชาอ้อนวอนขอเทพอีพรมยมยักษ์อะไรอย่างสักอย่างเนี่ยจากน้ำมือเฮาเนี่ยมันแน่นดีเฮาก็อยู่ได้ด้วยความเป็นมนุษย์เป็นพุทธศาสนิกชนเพราะนั้นคือศีล5ละอบายคนฝ่ายอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็พัฒนาตนให้ถึงธรรมอันนี้เป็นคุณสมบัติของชาวพุทธเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาธิวัตรมันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยร่วมในการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
รายการนี้มีทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึง7 โมงผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วก็ของพี่น้องลำปางมีวันอังคารมีวันเสาร์ขออภัยมีวันเสาร์ช่วงเวลา8 โมงถึง9 โมงวันเสาร์แห่งกำหนึ่งแล้วก็วันอังคารฮะอังคารนี้ตีสี่ไปจนถึง7 โมงตีห้าไปจนถึง7 โมงในเช้าท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึกความเห็นกันก็ขอประชาสัมพันธ์กันเมื่อท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรมาห่วมทำบุญในการจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาและที่พักสงฆ์สถาบันธรรมที่วัดบ้านสดเติร์นตำบลสดปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเพื่อนำไปปลูกป่าเพื่อมันเป็นป่าเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพราะมันได้สองอย่างด้วยหนึ่งได้ที่ดินได้ความมั่นคงเอาที่ดินนั่นไปปลูกป่าได้เรื่องของความสงบร่มเย็นเป็นสุขยุคนี้มันสำคัญกับป่าต้องการป่าป่าในเมืองเลยนะเพื่อมันร่มเย็นอันที่ผ่านมาก็มีญาติโยมที่ห่วมทำบุญได้เอ่ยนามถึงกับหนึ่งนะฮะเพราะว่าจะเป็นพระอาจารย์สมชาติชาตะปัญโยปรียนแม่คำแต้มคมปัญโยมขจรสารพีพร้อมครอบครัวท่านก็อินเอี่ยมแม่ทัศนีเม้งทองก็กำนันธัญพัฒน์ตาเขื่อนตะก็นานอนันต์อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแม่น้อยกัดนัดน้องสุขว่าคนโยมสุขคนโยมจินดาใจยามีแม่สุภาอุปนันท์ร้อยตีประยุทธ์แม่สายทองแม่สายชนพุกทองแม่บุญมีวงดีแม่นวลแก้วทาแม่อำพรคำแสงพ่อบุญชูแม่ลัดดากาวิราชัยแม่อัญชลีคุณโยมนราพักคำรมพ่อเสรีแม่สดใสวิจิตรชโรธรแม่ระวิวันคุณโยมสิรินราดาคุณโยมอเนชาสยโสคุณโยมกันหยงคุณโยมสมรรถนะณลำปางพ่อฉนัยทยรินแม่ทองคำทยรินคุณโยมสีทองดีคุณโยมนำทองดีคุณโยมนิพาทองดีคุณโยมโอภาสพินโยคุณโยมกันนิกาพินโยคุณโยมสาริกาพินโยคุณโยมแสงจันทร์ชัยทิพย์คุณโยมพงศักดิ์ชัยทิพย์แม่ลัดดาอักกาเรือนพัวมะป้าวอำเภอลี้แม่สุแก้วคำอ้วนแม่หวัดจันทร์สุขพุกแม่แต้มอุปนันท์แม่มีชัยพินโยแม่ชุดิตาเมากาวินคุณโยมกนกพรมุนจันแม่บัวสนดอกโยมปานอมเปียสายคุณโยมปฏิพานโจ้พี่ไม้คุณโยมพ่องพันปันตีคุณโยมกนกพิษชัยนาคุณโยมพันนิตาพรมมินคุณโยมสุทัศน์ดีมูลคุณโยมคำศรีที่เคืองพระชาวฤทธิตะสัตโธคุณโยมมะลิวันนักวิโรธคุณโยมจรัสศรีพันศรีมวลพระวิสิทธิตะวิสิทธโธพระครูโสพลประยัตโยมรัตดาวันปันเตพันเอกชัชวานบุญกรอบคุณโยมรัตนาบุญกรอบเรืออากาศโทสัญญาอาจารย์กัญญิกาวรรณประทุมคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมคำสุขโยธินคุณโยมกรอบแก้วณธรรมคุณสมศรีชิมรสคุณกนกกมลชนกโยธินคุณโยมพระนิตาควรคำคุณแม่สุชาดาเทพจันตาแม่มิธิราโยธินคุณแม่อรุณใจแก้วแดงแม่แตงแก้วพะเยาคุณโยมประนอมปุยวงคุณโยมสุนิสาทิจูอันโทอำนาจสูงสักแล้วก็แม่สุวรรณลีชูวัฒนกจรและกันหลายท่านที่ตกหล่นไปตอนนี้ได้เวลาแล้วท่านผู้ฟังที่จะโทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรมาให้กำลังใจกันโทรมาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดฟังจากที่ไหนอย่างใดในรายการธรรมาภิวัตน์ในวันนี้เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064 125 4122เบอร์064
หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองสองบอกว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนยังใดที่ไหนทางใดนะพอดีนี้สายเข้ามาเอาสายลึกไปโทรเข้ามาใหม่เนอะเดี๋ยวเบอร์0641254122มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่โทรมาจากทางใดสาธุโยมแม่สาธุเจริญพรโยมแม่โทรมาจากทางใดอ๋อแม่อุ้ยอินน้อแม่น้อเสมิงเจียงใหม่น้อโอ้เสมิงหนาวน้อแม่น้อนะอ๋อแม่คืนบ่ปอหนาวเออโอ้สาธุได้กำลังใจจันนักโยมแม่อนุโมทนาน้อแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรนะสาธุแต่พอดีต้องขออภัยสายที่โทรเข้ามาเสียงมันบ่าออกนะฮะเดี๋ยวปั๊บนะระบบกำหนึ่งก่อนปั๊บระบบกำหนึ่งก่อนต้องขออภัยญาติโยมเนาะเดี๋ยวปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่มันถึงจะดังนะฮะพอดีสายแรกโทรเข้ามาแม่อิ่มที่สะเมิงเชียงใหม่โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอยกันบอกว่าที่สะเมิงอากาศหนาวขนาดนี้นะลำปางก็หนาวอยู่ท่านผู้ฟังตอนนี้อยู่ในห้อง ปิดหน้าต่างหมดนะฮะ บางเฮือลมมันเข้านะถ้าแบบอันนี้มันหนาวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเชิญเจริญพรใหม่เนอะที่เบอร์0641254122พอดีนี้สายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะเลยพ่อเจริญพรเจริญพรอ๋อสาธุป้านานจันเนาะโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะหนาวหรือยังต้องพูนคนโยมเรียกง่ายเรียกง่ายประหยัดประโยชน์เข้าท่าดีเนาะโยมเนาะเรียกง่ายประหยัดประโยชน์นี่นะอ๋อเรื่องเรียกง่ายประหยัดประโยชน์เนี่ยเนาะเดี๋ยวเราฟังทางวิทยุเนอสาธุเจริญพรนะพ่อนันจันนะพ่ออาจารย์นันจันนะฮะโทรเข้ามาบอกว่าขออธิบายเรื่องเรียกง่ายประหยัดประโยชน์คำนึงนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะได้อธิบายถ้ามีเวลาขอยกไปไว้อาทิตย์หน้าเนอะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาดําสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเช้ากาแฟสาเช้าตักสาเช้าอ๋อสาธุแม่คำนวณแก้ซ้อนเมืองปานลำปางสัญญาณชัดเจนนะแม่น้อเช้าสังเกตดีเช้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจเป็นกำลังใจกันแม่แม่เมื่อนะอ๋อมาแม่คำนวณเนาะนะอันชื่อแต่อย่างก็แม่คำนวณอย่างก็กำลังแข็งเนาะโอ้นามสกุลดีด้วยนี่มีกำลังวังชาด้วยนี่เนาะกำลังแข็งเนาะโอ้โอ้ได้หลายอย่างเลยเนาะแม่เนาะเออโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอได้กำลังใจจัดนักปีใหม่นี่ขออนุภาพจากทุกทุกภาพจะบุญแรงเนอเจ้าเนอสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรเจริญพรโยมแม่คำนวณกำลังแข็งที่ลำปางนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอเหลือเวลาแห่งนักอยู่นะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122อันมีหลายครั้งหลายวันพี่น้องลำปางเพิ่นบอกว่าบ่ค่อยได้ยินเสียงเสียงบ่มีวันสองวันเป็นอย่างไรไปมาพ่องกับบ่โฮพี่น้องที่อยู่ทางลำปางฟังสถานีของวิไลสงนครลำปางได้บ่ได้อย่างใดก็เจริญพรโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันกำเนิดนะฮะ
พอดีมีสายเข้ามาทางสายมึงเดี๋ยวครับสัญญากันเต้นเดี๋ยวว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุป้อนนานเมืองน่านถ้าจะหนาวแล้วก็ป้อนนานเอออากาศเย็นสบายแล้วกันนี้แล้วนอป้อนนอโอ้สาธุโยมป้ออนุโมทนาบุญที่ติดตามแล้วฟังกันเน้อสาธุสบายใจเนาะป้อเนาะน่ะสาธุอย่างเดียวกันไปถึงป่อยมป่อเธอแม่ปอนเนี่ยนะสาธุเจริญพรสาธุนะเมืองน่านเป็นน่าจะหนาวแก่นะอำเภอนาโนอย่างวัดน่านเนี่ยนะนะป้อนน่านแดงนะป้อนก่อหนาวหนาวนะที่เมืองน่านต้องอนุโมทนาบุญโดยที่โทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะเวลาแหลมตะเลอะเฮาอู้กันได้หันหลายสายเป็นเจ้า30 สายนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮักสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรมาสการเจ้าพระอาจารย์สาธุเจริญพรคุณโยมฟังสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุอันขึ้นของวิไลสงฆ์นครลำปางเนาะโอ้สาธุพี่น้องได้ยินได้ฟังแล้วอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับคนโยมที่ติดตามรับฟังเป็นประจำเนอะมันมาได้มาหลายอังคารแล้วเจ้าอังคารนี้มาแล้ว จื่นใจแล้วนะโยมเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญสาธุเจริญพรคุณโยมบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดตามรับฟังกันเป็นประจำท่านใดที่ฟังคลื่นของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็แจ้งมาแห่งกรรมนึงได้ว่าชัดเจนแบบชัดเจนอย่างไรแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทั่วประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนาะผ่านทางเฟซบุ๊กก็ดีแล้วก็ฟังกันอยู่ทั่วภาคเหนือที่ได้รับสัญญาณโทรเข้ามาเนาะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุยมป้อสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้หนาวเหมือนกันยมป้อแต่นี่บ่มอยู่ในห้องเลยนะยังยังก็ยมป้อได้ได้ยมก่อดี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 เดี๋ยวถ้าจะตามวันไหนจะบอกยมป้อเนอะได้เลยมาวันที่29เนี่ยนะป้อเนาะได้ยมป้อได้เดี๋ยวจะบันทึกไว้ถ้าแล้วก็บันทึกไว้ละกรรมละเอากล้วยมาปลูกเนาะโอ้ดียมป่อดีมาเลยมาเลยนะสาธุยมป่ออนุโมทนาสาธุนะเจริญพรยมป่อเป็นอย่ามาร่วมทำบุญถวายปัจจัยจะซื้อที่ดินนะถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเอาเก้ากล้วยมาปลูกโดยโอ้อนุโมทนาบุญเนาะท่านใดที่จะร่วมทำบุญปัจจัยถวายที่ดินในการจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็เรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าไว้ขาเจ้าโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเจ้าทำโดยสเก็ตเป็นได้พ่องเจ้าได้แล้ว
ใกล้ดอยใกล้ป่ามันยังอันลุนอ่อเทพสเด็จดอยสักเก็ดโอ้สาธุเหมือนกันแม่ยมแม่เนอสวัสดีปีใหม่เนาะโอ้สาธุเจริญพรเจริญพรสาธุยมแม่จากเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่โอเข้ามาอวยพรอวยชัยกันแล้วบอกว่าหนาวขนาดโอ้ที่พื้นเนี่ยหนาวนะฮะตึงหนาวนะฮะเพราะว่าเปิ้นเป็นป่าเป็นด้วยปลูกกาแฟนะฮะที่หั่นนะต้องอนุโมทนาบุญตุยเรียนเชิญเจริญพรในด้านผู้ฟังเนอะเวลาเลยครับประมาณ27 นาทีนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหักแต่นี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะโอ้สาธุอนุโมทนาจะไปเริ่มติดตามรับฟังต่อเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรนะโยมแม่ต้องอนุโมทนาบุญตัวนะฮะเริ่มเชิญเจริญพรท่านผู้ฟัง ที่เบอร์064-125-4122อันติดครับก็นั้นติดเรื่องของอันเรียกง่ายประยัดประโยชน์นะไว้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะอู้เอ่ยขยายความให้ป้านันจันถ้าบัดตามติดนี้กับติดหน้าในป้านันจันเนอะนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุสาธุอย่างเดียวกันนะแม่สายทองเนอะสาธุเจริญพรอายุแม่สายทองโทรมาจากบ้านห้วยการบ้านห้วงละปูนโทรมาโทรมาอวยพรปีใหม่ให้ตัวอนุโมทนาบุญเนอะเจริญเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะเวลาเหลือน้อยแล้วเนอะ6 นาทีนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122แล้วก็ท่านใดที่จะร่วมทําบุญถวายปัจจัยนะถวายที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็โทรเข้ามาเบอร์นี้นะถ้าจบรายการแล้วนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุอาจยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะจำได้อันในอังคาอันที่แล้วมาได้ยินนะแม่เนาะสัญญาณชัดเจนดีต้องเอาไปปฏิบัติตัวยมแม่มันถึงจะได้มรรคได้ผล โอ้บอกกองอามัดเนี่ยมาทำแล้วก็ดีขึ้นนะแม่เนาะพระเมธว่าโอ้โอ้ยพรพระอาจารย์เราก็ไปแล้วพบเลยเนาะพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์พระบาทแข็งแรงพระบาทมันจะคิดได้ใครเนาะแข็งแรงพระอาจารย์ของเราพระธรรมเนาะปฏิบัติธรรมพระอาจารย์จะกลัวพระอาจารย์ดูในพระพุทธศาสนาเนี่ยใครแพ้ให้มูแม่ออกคาถาอู้เทวันความทุกข์แท้เลยฟังพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงตกใครเจ็บเนาะพระอาจารย์เนาะปุ๊บโอ้เอาที่พระอาจารย์อวยพรให้พระอาจารย์เอาแต่พระเออว่าเป็นอย่างยมแม่ได้ละได้ในใจนี่แล้วสาธุอนุโมทนากับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังเป็นประจำแม่เทนแก้วหนองยางขอบคุณพระ
สาธุคุณพระเจ้าอาจารย์สาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุเราบุญจะทำทำคุณที่ดีไม่เจ้าได้ว่าเราไม่จะโอนไปกับอาจาไรดย์้นะแม่ได้อนุโมทนาบุญนะยมแม่เนอนะเราบุญจะเจ้าพระอาจารย์เจ้าสาธุเจริญพรสาธุนะแม่เทียนแก้วนองยางนะคิดตามและฟังประจําประจําในคิดที่แล้วนะยมแม่เทียนแก้วนองยางก็บอกว่าโอ้พระอาจารย์คลื่นของอันวัดบุญญาวาสบอกค่อยได้ยินนะมามีนะพอดี2 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาตมาภาพพิษภารกิจนะแต่วันนี้มาแล้วนะพอดีมีสายเข้ามาดําสายนึงเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยอมแม่บ้านต้งหัวจ้างเนาะโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับแฟนประจำสาธุบุญรักษานะแม่เนอแม่ละแม่ละวันนี้มาแล้วยอมแม่ อ๋ออย่างไรก็พักผ่อนมากๆนะแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะสาธุอันญาติโยมช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็มาเนอะมากับหน้าหนาวนี่นะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะวันนี้เวลานี้ต้องระมัดระวังโรคโควิด-19เนอะมันจะฟื้นมันจะคืนมาแห่งกำหนึ่งเพราะนั้นต้องดูแลปลอกกอยตัวเก่าดีๆนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรมาประจานครับอาจารย์อ๋อสาธุลงคำสีที่เขื่อนบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนนอสัญญาณชัดเจนนี่นะลงคำนอครับติดต่อสถานีครับอาจารย์อ๋อมันออก2 สถานีนอโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีตัวที่ขับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงให้พี่น้องบ้านห้วยการได้ยินได้ฟังเน้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับลุงคำเน้อสาธุเจริญพรลุงคำนะโทรเข้ามาทักทายกันอู้เอ่ยกันเวลาเหลือนักอยู่เน้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีนอแม่นอควงเปาจอมตองโอ้สาธุอนุโมทนาบุญอย่างใดกับรักษาสุขภาพแม่เด้อสาธุยมแม่เจริญพรสาธุนะยมแม่จากขวงเปาจอมตองเชียงใหม่นะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันอวยพรปีใหม่อนุโมทนาบุญกับยมแม่จัดหนักนะฮะเวลาเหลืออยู่นะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122โทรเข้ามาตั้งนักหลายๆจะได้มีกำลังใจกันนะท่านผู้ฟังนะโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งโยฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับเจ้าของสถานีตัวแล้วก็อนุโมทนาบุญกับโยมตัวที่ติดตามรับฟังประจำประจำเนอสาธุอย่างเดียวกันนะโยมเนี่ยบุญนี้สะท้อนย้อนกลับไปที่โยมเหมือนกันเนอสาธุเจริญพรคนโยมบ้านสีเตี้ยนะสีราพรบ้านห้องละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันอวยพรอวยชัยปีใหม่กันนะต้องอนุโมทนาบุญ
หาเวลาเลยแห่งประมาณสักเก้ากว่านาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮักสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสาธุบ้านใหม่อำเภออะยังโยมแม่อ๋อพี่น้องลำปางสัญญาณชัดเจนนะแม่น้อติดตามโอ้เออพอดีเป็นโทรกันเข้ามาหลายสายต้องสุมาอภัยกับโยมแม่เตยหลายจังหวัดจังหวา เออจันต้องอนุโมทนาบุญกับความเพียรความพยายามโยมแม่น้อนะอย่าไปละไปลืมกันแม่แม่แม่ติดตามรับฟังประจำเน้อได้ละโยมแม่คำนี้ก็โทรมาเบอร์นี้แม่แม่เน้อสาธุอนุโมทนาบุญสาธุนะโยมแม่จากแม่ทะบ้านใหม่ได้เบอร์โทรเรียบร้อยแล้วนะก็โทรติดต่อเบอร์นี้เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามา แถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรสองสามทิศนี่ดักไปนะแม่นอจำได้โยมแม่จำได้นะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญบุญนี้ก็ย้อนไปหาโยมแม่นะแม่เน้อนะสาธุเจริญพรสาธุนะพี่น้องลำปางที่ติดตามรับฟังของสถานีวิทยุของวิไลสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์สักสองสามสัปดาห์นี้บ่ได้ยินเสียงของอาตมาภาพนะฮะแต่ว่าวันนี้มาแล้วเนอะได้ยินกันชัดเจนกันทุกที่ทุกแห่งนะฮะพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่น่านพะเยาเชียงรายที่ฟังกันอยู่เรียนเชิญเจริญบรรโทเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันอวยพรปีใหม่กันแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทั่วประเทศติดตามและฟังทางอินเทอร์เน็ตก็เรียนเชิญเจริญพรพอดีมีสายเข้ามาสายนึ่งเดี๋ยวฮะสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พองเจริญพรโอ้สาธุโยมต้อโอ้สาธุพี่น้องเมืองลีละปูนนะป้อน้อโอ้เอาธรรมะเนี่ยมาเป็นเครื่องรอเลี้ยงใจยอมป้อเป็นธรรมะโอสถนะป้อเนอนะถ้ามีธรรมะแล้วมันก็เออถ้ามีธรรมะแล้วมันก็จะใจชื่นใจบานใจดีขึ้นถ้าใจดีแล้วกูยังก็จะดีหมดถึงแม้จะอยู่อย่างนี้นะป้อนะโอ้สาธุยอมป้ออย่างเดียวกันเนอป้อเนอสาธุสาธุเจริญพรนะป้อพัดใจลาเมืองลี้ติดตามและฟังประจำประจำแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอาตมาภาพกับประชาสัมพันธ์ว่าท่านไหนอยู่ใกล้ก็ไปพอไปกอยให้กำลังใจกันตัวเนอะนะฮะอันนี้ตามเวลาเลยประมาณสักสิบกว่านาทีเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้อู่เรื่องแรกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนในช่วง7วันอันตรายที่ผ่านมาเอาได้หูข้อมูลว่าเป็นอย่างไรรักษาเหตุลักลักเกิดจากการขับรถเร็วเกิดจากการกินเหล้าซึ่งเมาครับก็ดีอ่อนเพลียจากการดื่มมาครับก็ดีเนี่ยนี่สาเหตุสำคัญมาใส่หมวกกันน็อกสวมเข็มขัดนิรภัยแล้วก็อู่กันถึงเรื่องของหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน4ข้อเดี๋ยวมาอู่กันแถมคำหนึ่งพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสั่งนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุโยมป้อเจริญพรอากาศหนาวแล้วเนาะโอ้สาธุอันบุญนี้ย้อนไปหาโยมป้ออย่างเดียวกันเนอ
สาธุโยมปออนุโมทนาสาธุโอ้ชื่นใจโยมปอชื่นใจอนุโมทนาบุญสาธุเนี่ยเอาธรรมะโอสถมาเลี้ยงใจนะป้อเนาะน่ะเออใจดีใจชื่นใจบานสาธุโยมปอยังได้ก็ฟังกันต่อไปเนาะนะป้อเนาะสาธุเจริญพรนะโยมปอเดินอยู่บ้านแม่จองตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้เป็นผู้ป่วยนะผู้พิการติดเตียงก็บอกว่าท่านใดที่อยู่ใกล้กันก็ไปเฮือกำลังใจกันเนาะนะเฮือกำลังอกกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122หรือท่านใดอยากจะร่วมทำบุญนะจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัย ชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตหมายเลขบัญชี536075531853607555318358นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเพิ่มจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรต้องขออภัยกับสายนี้นะฮะแบบมีไข่อู้ต้องขออภัยตัดสายกำเนิดนะฮะต้องขอสุมาอภัยเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนี่ยเหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีนะได้ที่เบอร์0641254122อันถ้าบะปะบะปบกันบะอู้บะเอยกันในวันนี้ก็จะปะกันปุ้นเนิ่นอังคารหน้าเพราะนั้นวันนี้เรียนเชิญจะเรียนพรในวันเสาร์นะฮะรายการธรรมาภิวัตของวิเลยสงฆ์นครลำปางเนี่ยสร้างสถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินเป็นก่อฮับออกไปออกอากาศโดยต้องอนุโมทนากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจด้วยนะครับวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พองจะเรียนพรสาธุอ๋อ104นี่มีตึก6โมงเนาะบดไปเหี้ยเนาะแม่เนาะนะเดี๋ยวลองหมุนไปขึ้นอื่นยอแม่เพื่อมันจะมีจะมาเนาะโอ้สเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแวะไปเอาต้องรอหน้ามันโยมแม่หน้านี้เอามาปลูกนี่มันจะตายโยมแม่อ๋ออันอ้อมปอกอ้อมปอกไว้ก่อนเนอะฮดน้ำให้ดีนะฮดน้ำให้ดีเดี๋ยวมีเวลาจะแวะไปเอาแล้วก็เอามาปลูกไว้ที่สถาบันธรรมาภิวัตน์เนาะแม่นาะได้เลยกะบ่มีปัญหาไปได้เลยนะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เน้อสาธุเจริญพรนะสาธุนะโยมแม่เพิ่นบอกว่าโอ้แม่มีเก้าอย่างน้อยอยู่นี่นะอาตมาภาพก็บอกว่าอ้อมปอกอ้อมปอกไว้ก่อนเดี๋ยวร้อนหน้าใกล้หน้าฝนก่อนจะไปเอาหน้านี้ถ้าเอามาปลูกแล้วมันตายนะตากันนัดหมายกันไว้เดี๋ยวจะโทรไปแถมกันหนึ่งเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเน้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาจ่ายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุแม่แก้วบ้านตาโทษมาแม่นาะอ๋อสาธุสัญญาณชัดเจนนะแม่เนาะแม่ฟังประจำเนาะโอ้สาธุยังใดกับไปละไปลืมกันเน้อติดตามและฟังประจำประจำนะแม่เน้อโอ้ชื่นใจแต่อันนี้แฟนพันธุ์แท้ลงนี่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญรักษานะแม่เน้อสาธุเจริญพรสาธุนะสาธุนะแม่แก้วฟังประจำประจำต้องอนุโมทนาบุญตัวนะฮะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122
12541212เบอร์0641254122ท่านใดจะมาร่วมทำบุญจะซื้อที่ดินจะมาด้วยตัวเองก็ได้เนอะแต่ว่าต้องโทรมานัดกันก่อนนะวันไหนอย่างใดอย่างพี่น้องที่เปิ้นมาเนี่ยเปิ้นนัดกันไว้วันที่29เนี่ยนะจะมาปะมาพบกัน29มกราคมเพิ่นนะนะฮะจะปะจะพบกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเหลือประมาณ10 นาทีแต่พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮัดตอนนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้ห้องเจริญพรอ๋อสาธุแม่สุบ้านร้องนะมาแล้วบอกบายูละปูนตอนนี้มันยังบ่ได้อยู่ละปูนตัวน้อเออไปมามาอี้กับดีมเป็นอย่างเคลื่อนไหวเป็นมาท่องอืมเอออันน่ะเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลเนาะแม่เนาะนะดีละเป็นบุญของเขาต้องได้กำลังใจจัดนักยอมแม่อนุโมทนาบุญนะแม่เนาะสาธุเจริญพรแม่สุบ้านร้องเวียงป่าเป้าเจียงไฮโอเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกันโอ้อนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่ง8 นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮัดสายนี้ก่อนเพิ่มจะว่าจะได้ห้องเจริญพรสาธุว่าอย่างใดไม่สายทองมีอย่างมาฝากกันสาธุประเด็นเออพอดีอันติดภารกิจหลากหลายยอมแม่อันเดิมเออเดี๋ยวมีเวลาแวะไปยอมแม่เดี๋ยวถ้ามีเวลาไปต่างพื้นจะแวะไปเอานะแม่แม่คงจะได้ไปอยู่นะโอ้เน็ตซ้ำดีซ้ำดี เออยังได้ไปจะโทรบอกแม่เนอะโอ้ดีโยมแม่ดีฮักษาไว้แม่แม่เดี๋ยวใกล้ๆนั่นจะไปเอาเนอะได้เลยโยมแม่ได้เลยนะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับกรอนดีๆนะแม่สายทองเนอะสาธุเจริญพรนะโยมแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนนะบอกว่าถ้ามีเวลาแวะไปทางปูนก็ไปเอาก้าไม้ก้าตอกเคยปลูกไว้นักนะฮะแล้วก็คือกรอนดีๆมาคือกับหมู่เฮาโดยต้องอนุโมทนาบุญนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือเวลาหันประมาณ8 นาที7 นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮัดสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรอันคุณยอมรีวิทยุน้อยหนึ่งเด้อฟังตามโทรศัพท์เอาเพราะว่าเสียงมันสะท้อนเนาะเจริญพรเจริญพรต้องขออภัยกับสายนี้ขอสุมาตัดสายไปกั้มหนึ่งพอดีเสียงมันสะท้อนนะอันดับโยมที่โทรเข้ามาของให้ฟังตามโทรศัพท์หรีวิทยุหรืออยู่ไกลๆวิทยุน้อยหนึ่งนะฮะเหลือเวลาหันหน้าดันดูฟังใช้เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาประมูลร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงครับคิดความเห็นกันได้ในรายการธรรมพิวัตรในวันนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวฮัดสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรอันคุณโยมรีวิทยุน้อยหนึ่งเนอฟังทางโทรศัพท์เอาเนอนะเจริญพรขอตัดสายนี้ไปนะขออภัยท่านผู้ฟังนะถ้าโทรเข้ามาให้รีวิทยุฟังทางโทรศัพท์นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฟังทางวิทยุเนี่ยมันจะเสียงสะท้อนมาถึงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะจะได้ยินบาชัดบาเจนนะ
โดยเวลาประมาณสัก6 นาทีท่านผู้ฟัง6 นาทีนี่ได้แฮมไลน์ทรายนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122หรือท่านใดอยากร่วมทําบุญจะซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็สามารถร่วมทําบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยที่บัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาธิราชหมายเลขบัญชี5360755318หมายเลขบัญชี5360755318หรือว่าจะมาพบกันได้นะที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาธิราชอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางแต่ว่าต้องโทรเข้ามานัดหมายกันก่อนเนอะนะฮะจะไปลักมาจะเซอร์ไพรส์อีนะแล้วก็จะเซอร์ไพรส์จะโดนเซอร์ไพรส์ครับก็คือไปอยู่ วันนี้มีสายเข้ามาสายนึงเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้ท่องนะฮะเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อเฟซบุ๊กเนาะมียมแม่พระสาธิตธีระปัญโยอ๋อมีอยู่ยมแม่ลองพอดีๆเนาะพระสาธิตธีระปัญโยนี่นะน่ะสัญญาณชัดเจนไหมเนาะแม่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่ติดตามรับฟังเนาะสาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุนะท่านใดที่จะแอดเฟซบุ๊กไปที่พระสาธิตธีระปัญโยหรือไปที่เพจสถาบันธรรมาภิวัตรพิมพ์คำว่าสถาบันธรรมาภิวัตรในเฟซบุ๊กท่านมันตึงขึ้นมาแล้วก็ไปกดถูกใจกดไลค์เสร็จแล้วก็จะได้ติดตามรับฟังรายการวิทยุอย่างย้อนหลังเพราะว่าอาตมาภาคเพื่อละอ่อนเอารายการวิทยุที่บรรยายทั้งหมดเนี่ยเอาไปลงไว้ในหั่นเปิดฟังได้แฮมนะฮะได้ตลอดเวลาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรอันคุณยอมรีวิทยุน้อยหนึ่งเนาะเจริญพรขออภัยตัดสายนี้นะฮะพอดีบรีวิทยุต้องขออภัยเสียงมันสะท้อนนะฮะเอาละท่านผู้ฟังเหลือเวลาหันหนึ่งนาทีได้หันสายหนึ่งเนาะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ตะกี้อู้ข้างไว้ค้างไว้นะของอันป้อนานจันคือเรื่องของเรียบง่ายประหยัดประโยชน์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้อู้เรื่องนี้แล้วก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง7 วันอันตรายแล้วก็อู้ถึงพุทธศาสนิกชนว่ามีลักษณ์อย่างใดก็ต้องถือศีล5ละอบายผลขวายอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็พัฒนาตนให้ถึงธรรมพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรเจริญพรพอดีอาโยมบัพปิตเสียงวิทยุต้องขออภัยขอตัดสายนี้กั๊มหนึ่งนะฮะเอาละท่านผู้ฟังวันนี้รายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งดำเนินในการโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเอาจะปะจะพบกันแทนไม่ทุกวันอังคารในเวลา5-7 โมงทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระจ่าประจ่าแล้วก็ปะกันวันเสาร์ช่วงเวลาตั้งแต่8-9 โมงทางสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวันนี้หมดเวลาแล้วต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสถีพระวันพุทเธขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิพพานเจริญพร